ที่บ้านเราเนี่ยนะครับมันมีหาดที่สวยงามเนี่ยเยอะแต่ว่าหาดที่มีชื่อเสียงโด่งดังอ่ะคนมักจะพูดถึงมาลดีฟใช่ไหมใครๆก็อยากไปแม่พอพูดแล้วฉันต้องได้ไปโดยเฉพาะคู่ผัวตัวเมียพูดง่ายๆนะครับพูดภาษาโบราณนะเอาให้มันแบบว่าดูซึ้งลึกซึ้งบ่าวสาวคู่รักนะฮะเขาบอกว่าถ้าไปที่มาลดีฟแล้วจะรักกันมากขึ้นไม่ใช่ครับกลับมาท้องแน่นะฮะมีลูกเพราะไปไหนไม่ได้เลยเขาไม่พาไปไหนเลยให้อยู่ติดเกาะฮะถึงจะจริงนะคะกลับมานี่ก็นั่นแหละครับมันเหมาะนะมีหน้าเรามีน้องมาลดีฟเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูบ้านเราก็มีหาดที่แบบไม่แพ้เขาว่ากันนะที่ไหนคะอ้าวแหลมหาดอันนี้คือชื่อใช่ไหมเกาะยาวใหญ่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าแหลมหาดที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามเหมือนกันที่เกาะยาวใหญ่อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานะครับเหมือนจะเคยไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามดูสวยท่านผู้ชมครับแต่ตอนเราไปไม่เห็นสวยขนาดนี้เป็นไงฮะเพราะอะไรตอนที่คุณไปมันน้ำมันขึ้นใช่ไหมตอนที่คุณไปคุณไม่เห็นหาดสวยๆแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะน้ำมันขึ้นเพราะว่าความสวยของคุณน่ะไปบดบังหาดบดเอาให้พอใจมีความสุขนะอันนี้ก็ยอมรับอยู่เห็นไหมยอมรับและรู้ตัวแล้วก็เก็บเอาไปภูมิใจที่บ้านนะแต่ว่าสวยจริงนะครับท่านผู้ชมดูดิคืออย่างนี้เราไปยืนตรงต้นมะพร้าวต้นนั้นมาแล้วแต่หาดมันไม่เห็นเยอะอย่างนี้ไม่เห็นความสวยของหาดไม่เห็นเพราะเราสวยกว่าคุณไปบดบังหมดแล้วบังตะวันหมดนะฮะบังทิศทางตะวันเขาหมดแต่สวยจริงนะท่านผู้ชมราหูแล้วมั้งดูดิสวยนะแล้วเราสามารถเดินตามหาดแหลมหาดเนี่ยนะเดินไปเรื่อยๆวันนั้นเราไปเนี่ยผมเห็นฝรั่งคู่หนึ่งเขาก็ไปเดินเอาขาจุ่มทะเลเขาเดินไปเรื่อยๆ2 คนโอ้รู้ละชีวิตคุณดูเดี๋ยวเทียบผมว่าสวยกว่ามาลดีฟอีกพูดคือไม่คือมันคนละอย่างพี่กัมพูมาลดีฟเขาคุณเคยไปยังมาลดีฟอ่ะเคยเห็นในรูปโอ้ยคุณไม่เคยไปเคยเห็นในรูปแล้วคุณช่างมาพูดเนาะมันคนละอย่างไงผมนี่ไปมาแล้วผมไปมาแล้วใครผมเนี่ยไปมาแล้วผมไปมาแล้วท่านผู้ชมสู้ที่นี่ไม่ได้สำหรับผมนะที่เนี่ยสวยกว่าแล้วที่นี่เดี๋ยวจังหวัดอะไรเนี่ยบอกก่อนพังงาไงบอกไปแล้วเกาะยาวใหญ่ไงที่นี่สวยแต่แล้วก็ธรรมชาติมันไปได้หลายจังหวัดตอนเราไปเราลงผ่านภูเก็ตปะมันไปได้หลายจังหวัดใช่ไหมคะภูเก็ตก็ไปได้นั่งสปีดโบ๊ทพังงาเนี่ยมันกับเป็นรอยต่อของ3จังหวัดใช่กระบี่พังงาภูเก็ตนั่นแหละครับแต่ว่าต้องนั่งเรือไปเกาะนั่นแหละใช่ก็เหมือนกันมาลดีฟก็นั่งเรือไปเกาะเหมือนกันอารมณ์เดียวกันนั่งเรือไปเกาะเหมือนกันนะฮะแต่ของเราสวยจริงนะท่านผู้ชมฮะไม่ต้องไปไกลมากนี่ขอแนะนำเลยนะครับเกาะยาวใหญ่เรียกว่าเป็นแหลมหาดเขาจัดอันดับเลยนะล่าสุดได้รับเป็นชายหาดที่ดีที่สุด อันดับที่21ของโลกเลยนะขนาดนี้เลยเหรอ World Beach Guide ของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจัดเป็นอันดับที่21ของโลกเลยนะของโลกนะของโลกนะครับไม่ใช่ของประเทศนะของโลกสวยจริงๆนะท่านผู้ชมไปจังหวัดพังงาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าช่วงนี้นะเหมาะมากไปเที่ยวภาคใต้ใช่ไหมค่ะมุมนี้สวยจริงๆสวยต้องขึ้นไปดูมุมนี้เลยนะแต่ว่าท่านผู้ชมฮะเวลาเราดูภาพมุมสูงที่เขาใช้โดรนถ่ายเนี่ยแล้วเวลาเราไปถ่ายทำไมไม่เหมือนน่ะของเราอุตส่าห์ซื้อกล้องอย่างดีไปโทรศัพท์ก็รุ่นแพงแล้วนะของเราคือเตี่ยแท้มันคนละมุมครับพี่น้องมันคนละมุมคือเม็ดทรายเขาละเอียดเม็ดทรายอ่ะเม็ดทรายละเอียดจริงไปเหยียบมาแล้วก็รู้สึกดีนะคะต้องไปย่ำค่ำๆหน่อยเนาะอ่อนๆหน่อยนะคะเห็นว่าเคยเป็นที่ถ่ายหนังด้วยนะตรงนี้หลายคนอาจจะเคยดูนะคะหนัง The Mechanic 2 นะคะแต่ว่าอย่าชวนคนที่เขาสวยมากไปนะเพราะอะไรคะจะไปบดบังความสวยของหาดวันนั้นผมก็เผลอชวนคุณรัชนีเข้าไปไม่น่าเลยเราก็ไม่น่าใจอ่อนไปกับเขาเลยเป็นยังไงล่ะหาดดรอปไปเลยค่ะหมองเลยชวนดีเดียววิ่งแก่นเลย